การแข่งขัน God of High School Group A กำลังจะเริ่มต้นขึ้นจากการฝึกฝนอย่างยาวนานของจินโมลี่ที่ไปร่ำเรียนมาเขาก็ได้โชว์การดึงพลังขั้นสุดยอดจากการสกัดจุดไปแน่นอนว่าการสกัดจุดนั้นแข็งแกร่งที่สุดแล้วแต่จินโมลี่กลับขยับไม่ได้เพราะสกัดจุดผิดเฉยเลยโดนล่อเป็นแหนมเนืองเลยกำหมัดนิ้วรู้งี้ใช้เทควันโดดีกว่ารอบต่อไปถ้าแพ้จะโดนคัดออกไปฮานเดวิเลยอาสามาสู้กับพี่ก้ามโตอายุพี่แกนั้นตั้ง38ปีมาลงการแข่งขันนี้ได้ไงการเรียนน่ะไม่เกี่ยวกับอายุวัยคิวเองก็มีสภาพอย่างที่เห็นแต่มันกลับไม่เป็นอย่างที่เห็นน่ะสิเขานั้นแค่แกล้งทำเป็นเสียท่าเพื่อหาข้อมูลจากพวกนักเท่านั้นบอกเลยว่างานนี้ชิบหายละตายซะแต่ไปที่ฮานเดวิกับพี่ก้ามโตก็ได้บอกกันอย่างนัวเนี่ยคนๆนั้นน่ะอยู่มอปลายได้เหรอวะเนี่ยอายุปูนี้แล้วเนี่ยนะก็เห็นว่าสอบตกมา3ครั้งแล้วนี่เฮ้ยๆพวกเธอน่ะสูบบุหรี่เดี๋ยวก็ตายไวหรออะไรวะเบเบอันนี้ลูกพี่ขอบคุณมากเสี่ยงสองแป๊บอ๋อทั้งสองคนเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนี่เองส่วนเจ๊ผมแดงเป็นนักดาบแข่งขันทีไรเขารอบสุดท้ายทุกทีแต่นั่นก็เหมือนกับภาพซ้ำที่เธอนั้นต้องแพ้มาตลอดเลยเธอได้โยนดาบทิ้งไปแต่พี่กามตัวก็บอกว่าเป็นไรไหมฉันชื่อภูมิมุกวังฉันรู้แล้วค่ะเขาเลือกกันให้แซดเลยชื่อคุณเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าคนดังนี่หว่าตรูทำไมยังหัวเราะอยู่ได้ฉันน่ะเป็นคนเรียนไม่เก่งนะแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องพยายามเธอเองก็อย่ายอมแพ้ล่ะถ้าเป็นอย่างนั้นสักวันเธอจะทำได้และจากนั้นพี่แกก็วิ่งตากฝนไปอย่างพระเอกเกาหลีเลยข้อนี้มันทำยังไงนะเคเท่ากับ1ส่วน2ยังไงล่ะอุ๊ยฉลาดเกินและจากนั้นทั้ง2คนก็สนิทกันขึ้นมาคนอย่างเขาน่ะไม่มีทางแพ้แน่นอนตันลุงได้หวดฮานเดวิด้วยพลังที่หยิบยืมมาแม่งคอร์อันเบลเลอร์เลยฉันอยากแข็งแกร่งขึ้นและก้าวข้ามนายไปให้ได้ก็เอาสิทั้ง2คนเข้าปะทะกันแต่ฮานเดวิกลับการโจมตีนั้นและส่วนกับในท่าเซลิวฮานเดวิก็เลยเป็นฝ่ายชนะไปตัดไปที่คิวกับพี่หัวทองก็ได้ต่อสู้กันอยู่แขนขาดไปข้างหนึ่งเลยขาดข้างเดียวไม่พอขอ2ข้างแล้วกันดูดบุหรี่โชว์ไปดิเด็กๆไม่ควรทำตามนะครับแต่พลังของพี่หัวทองก็สามารถฟื้นฟูกลับมาได้อย่างรวดเร็วใครมันจะไปสนกันล่ะพี่คิวได้โจมตีแบบว่าไม่พักเลยนะครับผมแต่พวกของน็อกเองเนี่ยก็เข้ามาขัดขวางเอาไว้นะครับบอกเลยว่างานนี้งานหยาบแล้วไงมันพูดพร่ำทำเพลงพวกเขานั้นได้สวยกันอย่างดุเดือดจนคิวเกือบเสียท่าไปแต่พี่กรรมการหัวขาวก็ได้มาช่วยเอาไว้อย่าเข้ามายุ่งนะแค่ฉันคนเดียวก็พอแล้วปลดปล่อยพลังแบบนี้รวมกับคราวนั้นแล้วนายน่ะถูกหักเงินเดือนไปครึ่งปีนะครึ่งปีงั้นเหรอตัดไปที่การแข่งขันรอบที่3นะครับผมสาวๆก็ได้ต่อสู้กันต้องบอกเลยว่าสกิลดับเพียวๆน้องผมแดงเสียเปรียบอยู่หน่อยนะครับผมแต่ฉันจะแพ้ไม่ได้พยายามเข้าพอมีลาฟันดาบของเธอหักไปน้องผมแดงก็ใช้พลังที่หยิบยืมมาตัดกับที่กรรมการหัวขาวก็ได้สู้กับน้องปืนตุ๊กตาระดับมันต่างกันเกินไปถึงกับด่าพ่อเราแม่กันเลยทีเดียวนะครับจังหวะนี้โอกาสดีแทงข้างหลังไปเลยมิราเธอหลบได้จินโมริกินขนมอย่างชิวไม่ห่วงเพื่อนนายเลยงั้นเหรอเธอบอกว่าจะชนะให้ได้ยังไงต้องทำอะไรสักอย่างแน่นอนปล่อยตัวตามธรรมชาติและใส่ความคิดลงไปในดาบเธอกระโดดหลบและใช้กระบวนท่าที่23พายุโหมกระหน่ำทีไปทีเดียวน้องผมแดงก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปพวกน็อกที่กำลังเสียท่าก็ได้บินหนีไปแล้วพี่หัวทองก็ได้ระเบิดพีชีพไปเลยเสียเงินอีกแล้วตัวเนี้ยฮานเดวิแปะมือกันและเขาจะไม่ทำร้ายเพื่อนๆอีกเรื่องที่มันผ่านไปแล้วก็อย่ามาคิดมันเลยส่วนน้องหัวแดงพ่อตื่นมาขอโทษนะที่ฉันชนะไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกนะตราบใดที่ยังไม่ยอมแพ้จะลองสักกี่ครั้งก็ได้ทั้งนั้นแหละรถพยาบาลมาเต็มเลยพวกน็อกเริ่มเคลื่อนไหวแล้วสินะพวกเขาก็รู้ว่าในพวกกรรมการนั้นมีหนอนอยู่หนอนบ่อนไส้ยังไงล่ะและผลการตรวจสอบนี่ก็เป็นแขนของจินแทจินเขาน่าจะถูกนำตัวไปเทสสักแห่งรอบต่อไปจะเป็นการแข่งขันของกุ๊บบี้พี่หัวเขียวเนี่ยเขาเป็นคนดังเลยน่าจะบอกให้น่าจะป่าเถื่อนแค่ไหนก็ช่างแต่ผมน่ะจะจัดการคุณเองไม่ทันได้พูดจบนะครับผมพี่หัวเขียวนั้นก็โดนพี่หลามแทงไส้แตกไปเลยโหดจริงจริงแต่น้องเมดก็เข้ามาบอกว่าหยุดได้แล้วแทงซ้ำไปอีกกระทืบผู้หญิงโชว์ไปหนึ่งทีตรูนี่อึ้งเลยนั่นไม่ใช่เรื่องของนายนะแต่ปล่อยเขาไปดีแล้วงั้นเหรอมาแต่ไหนไม่รู้กระทืบไปหนึ่งทีกรรมการนี่รีบมาห้ามเลยจะทำไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะ Lightning Blonde สายฟ้ามาจากไหนไม่รู้ลงมาที่พี่หลามนะครับผมฉันจะไม่ทำให้เกียรติของคนปู่นั้นเสียหายและจะไม่แพ้คนอย่างนายเด็ดขาดต่อยไปหนึ่งทีปวกเปียกชะมัดเลยว่ะโดนพี่หลามฆ่าไปไหนแล้วก็ไม่รู้จบตอนที่7ถ้าชอบตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย君に届けたこの愛を言葉に乗せる毎日を少しか思えないぞいつかは消えてしまう